อ่ะน้องๆก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็คือพี่จะแนะนำนะบรรยากาศในเรื่องของโครงการปั้นน้องเป็นหมอเพศนะครับอันนี้จะเป็นโครงการครั้งที่2อนะเดี๋ยวพี่จะรีวิวโครงการครั้งที่2แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นโครง,ครงการ,า,งารครั้งที่3ครับต่อไปจะเป็นโครงการครั้งที่4นะโอเคก็ลักษณะเนี่ยเวลาน้องสมัครแล้วใช่ไหมครับน้องจะต้องเข้ากลุ่ม2กลุ่มนะเขาเรียกว่ากลุ่มเฟสกับกลุ่มไลน์โอเคนะไอ้ที่พี่จะให้ดูน้องดูตรงนี้คือเป็นกลุ่มไลน์นะครับ โอเคนะอันนี้คือจะเป็นของโครงการครั้งที่2นะปกติแต่ละโครงการพี่จะรับน้องประมาณ100คนนะครับอย่างเช่นเนี่ยโครงการ2เนี่ยก็คือประมาณ100คนโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าหลังๆเนี่ยพี่ก็จะเริ่มรับน้องมากขึ้นนะเพราะว่ามีน้องสนใจมากขึ้นนะโอเคเวลาน้องเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีรหัสนะครับก็คือรหัสเนี่ยจะขอจากในกลุ่มเฟซนะโอเคนะเดี๋ยวพี่ค่อยบรรยายอีกทีนึงเนี่ยเวลาเข้ามาน้องก็คือสามารถเอ่อใส่ชื่อเล่นแล้วก็รหัสอย่างนี้ได้เลยครับเนี่ยตามเนี้ยอีกเช่นเนี่ย มีชื่ออะไรก็ใส่ใส่ใส่ใสใสใสมาอย่างเงี้ยครับโอเคเป็นการรายงานตัวนะประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้คือของโครงการครั้งที่สองนะโอเคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นของโครงการครั้งที่สามนะอันนี้คือข,ของโครงการครั้งที่สามน้องก็คือปลาไปร้อยหกสิบห้ากว่าคนแล้วนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวพี่จะให้ดูบรรยากาศนะว่าในกลุ่มไลน์เนี่ยเอาไว้ทําอะไรปกติในเรื่องของกลุ่มไลน์เนี่ยเขาจะเอาไว้ส่งงานครับจริงๆโอเคอ่ะเดี๋ยวโอ้โหมันเยอะมากโอเค โอ้โหนานนานนานเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ขอเลื่อนไปให้สูงสุดนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าของโครงการนี้เนี่ยพี่เปิดมาได้สักพักแล้วนะครับก็คือครึ่งทางแล้วในแต่ละโครงการเนี่ยจะมีระยะเวลาทั้งหมด9สัปดาห์นะโอเคปะ่ะซึ่งในแต่ละแต่ละสัปดาห์เนี่ยพี่ก็จะบอกพี่จะประกาศว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะมีการเรียนอะไรยังไงก็คือจะประกาศในกลุ่มไลน์โอเคครับอ่ะใกล้โอเคอะ อย่างแรกอันนี้คือจะเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของน้องที่เข้ามาโครงการใหม่นะสำหรับน้องที่สมัครโครงการป้าน้องเป็นหมอไปสัตว์นะครับก็คือโดยพี่นัดนะครับอันนี้จะเป็นของอันที่3พี่ก็จะแนะนําน้องๆทุกคนว่ายินดีต้อนรับนะครับว่ากลุ่มของเราเจะเป็นยังไงอ่ะลักษณะของอันนี้ก็คือจะเป็นอคอร์สอันที่1นึ่งนะหมายความว่าเป็นสัปดาห์ที่1พี่จะแบ่งเป็นแต่ละสัปดาว่าน้องเรียนอะไรนะแล้วน้องก็สามารถไปเรียนได้ เดี๋ยวพี่จะบอกไว้ในโครงการครับว่าเราสามารถาหาคลิปเรียนได้จากไหนโอเคนะออะก็เวลาเราทำเนี่ยก็คือเรียนตามนี้เลยพี่ก็จะบอกว่าในแต่ละรายละเอียดเนี่ยมันจะมีลำดับในการเรียนยังไงนะครับแล้วก็ต้องส่งการบ้านสรุปวันไหนโอเคนะอันนี้ก็คือจะเป็นรายชื่อน้องๆที่เข้ามานะประมาณนี้พี่ก็จะบอกว่าลิงก์เรียนอยู่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะชีช้แจงอันนี้คือจะเป็นเนื้อหานะครับเป็นเนื้อหาว่าที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเนื้อหาอะไรของมอปลายไปแล้วบ้างก็คือจะช่วยให้น้องสามารถ รู้ว่าตัวเองเนี่ยเรียนอะไรแล้วยังไม่ได้เรียนอะไรนะครับจะช่วยให้น้องบอกว่าเออรู้จุดที่บอกว่าเราจะต้องเน้นแล้วก็รู้จุดที่เราจะต้องอ่านเพิ่มได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นน้องๆที่เข้ามานะแล้วก็น้องๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็คือพี่จะสามารถขอรหัสได้จากโพสต์นี้ครับมันจะเป็นโพสต์ในกลุ่มเฟรนนะประมาณนี้โอเคน้องที่อยู่ในกลุ่มก็คือจะมีรหัสแล้วแหละ ประมาณนั้นแล้วนี้ก็คือพี่ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเวลาน้องที่เข้ามาใหม่น้องสเกตดูว่าเนี่ยแต่ละคนก็คือจะมีการอัปเดตรหัสนะครับแล้วก็มีราคการรายงานตัว ประมาณน okay. ี้โอเคอะแล้วในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็คือเวลาน้องเรียนในแต่ละสัปดาห์เสร็จแล้วเนี่ยน้องก็จะมีการส่งการบ้านครับเนี่ยอันนี้คือเป็นของสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2อย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะมีการประกาศรายชื่อน Kingdom ้องๆนะครับว่าน้องแต่ละคนอยู่ห้องเรียนไหนแล้วก็มีรหัสอะไรประมาณนี้รายชื่อจะถูกอัปเดตไปเรื่อๆยๆนะเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีน้องสมัครใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับก็คือรายชื่อจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยแน่นอนก็คือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้องก็สามารถสังเกตได้แต่คนที่แบบว่ามีรายชื่อในห้องแล้วก็คือจะมีรายชื่ออยู่ในห้องนั้นโอเคนะน้องที่เข้ามาใหม่ก็สามารถดูว่าตัวเองเนี่ยอยู่ห้องไหนได้นะครับอ่ะอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างของน้องที่เริ่มส่งการบ้านแล้วนะครับอ่ะเห็นใช่ไสัปดาห์ที่1ชื่อน้องอะไรรหัสอะไรแล้วก็ห้องอะไรนะครับน้องๆเนี่ยก็คือสามารถส่งการบ้านได้เลยก็คือจะอยู่ในกลุ่มนี้ความรู้สึกของบรรยากาศที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คืออ่อจะมีน้องขยันเยอะมากประมาณนั้นครับน้าาม ในแต่ละคนนะก็คือแต่ละสัปดาห์น้องก็จะระบุครับว่าส่งสัปดาห์ที่ไหนอย่างนี้โอเคนะการบ้านเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้น้องสามารถเอ่อเรียนหนังสือได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะช่วยให้น้องสามารถมีสรุปในการตอนทีออนออ่อ่านหนังสือใกล้ end ถ่นานแล้วประมาณนั้นโอเคนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ย จะช่วยให้น้องตื่นตัวอยู่เสมอนะครับสำหรับน้องๆที่แบบว่า <t> ร <imes> ู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเอ่อไม่มีแรงจูงใจไม่มีอะไรเนี่ยก็คือแนะนําโครงการนี้ครับจะช่วยให้น้องแบบว่าสามารถอ่านหนังสือได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เนี่ยเวลาเราเจอเพื่อนแบบโพสตเยอะๆอย่างเงี้ยแบบโพสต์ส่งการบ้าเนี่ยเราก็จะรู้สึกอยากจะเข้าแบบเข้ามาเรียนเข้ามาอ่านได้มากขึ้นนะครับโอเคนะแล้วก็อ่จุดเด่นของตัวนี้ยังไม่จบแค่นี้ครับก็คือเนี่ยน้องแต่คนเนี่ยก็คือสามารถทําแบบสรุปสวยๆทางนั้นเลยน้องสามารถไปอ่านของเพื่อนได้ด้วยนะสมมติว่า ของตัวเองทาแล้วแบบว่าอาตัวเองทาแล้วบอกว่าอ่านของตัวเองแล้วแบบไม่หนาใจก็สามารถอ่านของเพื่อนได้ครับปกติในแต่ละสัปดาห์นี้เป็นของวีที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมวีที่หนึ่งยังไม่จบเลยเนะี่ยยาวมากน,น้องแบบส่งการบ้านเยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่ลองเลื่อนหาวีที่สองโอเคนะ,อ,ะอันนี้คือเป็นวีที่สองแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นสัปดาห์ที่สองก็จะเห็นว่าสัปดาห์ที่สองน้องก็คือจะมีทั้งที่ถ่ายรูปส่งนะครับแล้วก็ส่งแบบเป็นไฟล์ส่งเป็นไฟล์อะไรเงีย้ยอันเดี๋ยวพี่ลองเปิดให้ดูก็คือจะเป็นไฟล์อย น้องๆก็ตั้งใจทากันดีมากเลยนะประมาณนั้นโอเคชอบของอเพื่อนคนไหนก็สามารถไปดูได้ประมาณนี้นะครับประมาณนั้นอ่าโอเคแล้วก็อีกอันนึงที่มันแน่นอนก็คือ,อพี่จะใส่ในโน้ตในโน้ตเนี่ยก็คือจะเป็นแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่3โอเคนะน้องที่ทําสรุปสวยๆพี่จะเอามาขัดแล้วก็ใส่ใส่ในโน้ตครับให้ให้น้องคนอื่นเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เนี่ยโดยที่สัปดาห์ที่3ก็คือชื่อเรื่องไรระบบย่อยอาหารใช่ปะ่ะใครเป็นคนทําอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ย น้องสามารถไปดูได้เนี่ยน้องมิน้นเห็นปะชอบของคนไหนก็คือสามารถดูได้เลยนะครับมันจะแบบสบายมากเห็นไหมมีตั้งเยอะแยะเนี่ยสามารถดูได้พวกนี้คือน้องๆทําทั้งนั้นเลยนะโอเคปะ่ะอันนี้เป็นของสัปดาห์ที่2นะครับโอเคนะเนี่ยเห็นไหมน้องน้องตั้งใจทํากันเยอะมากโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของโครงการเนี้บอกเลยว่าน้องที่แบบว่าตั้งใจอยากจะเข้าสายการแพทย์นะครับพี่แนะนําเลยว่าเออควรเข้าแล้วก็ค่าสมัครเนี่ยฟรีครับบอกเลยฟรีแต่ว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบ150บาทนะสาหรับน้องที่ต้องการแบบว่า รวมทั้งหมดของโครงการก็ถ้าสนใจก็สามารถสั่งได้ประมาณนั้นครับโอเคนะแต่ถ้าบอกว่าเราเน้นเรียนฟรีก็สามารถเรียนฟรีได้อะอันนี้คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะมันจะช่วยให้น้องบอกว่าขยันได้ค่อนข้างมากเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าเนี่ยมีเยอะแยะเลยน้องก็จะส่งมาเรื่อยๆประมาณนี้พี่ก็จะมีอะไรพี่ก็จะชี้แจงในนี้นะโอเคอวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะ